สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับคำถามที่ว่าทำไมไม่มีมหาอำนาจยุโรปไหนต้องการที่จะไปสร้างอาณานิคมอยู่ในออสเตรเลียยกเว้นอังกฤษประเทศเดียวในขณะที่แอฟริกาและอเมริกาเนี่ยนะครับผมแย่งกันเหมือนแบ่งเค้กจนเกิดสงครามกันนับต่อนับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในนะครับผมทวีปหรืออาจจะเรียกว่าภูมิภาคโอเชียเนียซึ่งจะประกอบไปด้วยประเทศหมู่เกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และกลุ่มประเทศในหมู่เกาะเมลานีเซียหมู่เกาะไมโครนีเซียและหมู่เกาะโพลินีเซียรวมๆกันก็14ประเทศซึ่งนะครับผมการค้นพบทวีปโอเชียเนียและรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นออสเตรเลียในปัจจุบันเนี่ยมันได้ถูกค้นพบตั้งแต่ปี1606โดยนักเดินเรือชาวดัตช์ที่มีชื่อว่าวิลเลมแจนซูนซึ่งถ้าพูดกันถึงพื้นที่เกาะออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆเลยนะกว่า 7,690,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับผมถึง15เท่าเลยทีเดียวในเมื่อออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมถูกค้นพบมาตั้งแต่ปี1600และมีพื้นที่ที่ใหญ่มากขนาดนี้กลับไม่มีใครพยายามจะมาแย่งครอบครองมันเลยมีอังกฤษประเทศแรกเนี่ยนะครับผมที่เริ่มมาตั้งรกรากในปี1788ซึ่งก็ผ่านมาเกือบ200ปีเลยนะครับผมที่ได้มีคนค้นพบออสเตรเลียแตกต่างกับแอฟริกาอย่างสิ้นเชิงคำตอบของคำถามเนี่ยถูกวิเคราะห์ออกมาได้หลายเหตุผลมากๆเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์นะครับผมต้องบอกกันก่อนเรามาดูกันที่เหตุผลแรกกันนั่นก็คือสภาพภูมิประเทศของตัวเกาะออสเตรเลียเองเพราะออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่เรียกได้ว่าใหญ่ขนาดทวีปแต่มันเนี่ยนะครับผมดันอยู่ห่างไกลจากพื้นที่หลักที่เป็น power house นะครับผมหรือ power base ของประเทศในยุโรปต่างๆนั่นก็คือแผ่นทวีปยูเรเชียเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปเนี่ยมักจะสร้างอาณานิคมขยายแผ่พื้นที่ของตัวเองไปยังพื้นที่ที่ใกล้กว่าก่อนไม่ว่าจะเป็นแอฟริกานะครับผมที่อยู่ติดกับยุโรปอยู่แล้วหรืออย่างเอเชียเพราะลองคิดภาพตามโปรเซสของการไปตั้งอาณานิคมสักที่หนึ่งเนี่ยมันจะง่ายกว่าเยอะนะครับผมถ้าเกิดเราสามารถเดินเรือติดกับชายฝั่งไปเรื่อยๆได้ซึ่งการเดินเรือเลาะชายฝั่งไปเนี่ยนะครับผมหนึ่งเลยมันจะได้ประโยชน์เรื่องของการร่างและแมปปิ้งแผนที่สองนะครับผมคือเรื่องของเสบียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรืออาหารการกินเนี่ยมันสามารถหาได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ห่างไกลจากยุโรปเนี่ยนะครับผมยิ่งเพิ่มความยากในการไปตั้งอาณานิคมอันนี้เนี่ยคือเหตุผลข้อแรกประกอบกับข้อที่สองเนี่ยนะครับผมคือการที่นักสำรวจในยุโรปเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยมีใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับออสเตรเลียเลยเมื่อยังไม่ได้รับการสำรวจเนี่ยนะครับผมการไปสร้างอาณานิคมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อันตรายและเสี่ยงมากๆเลยยังไม่มีชาติไหนเนี่ยนะครับผมที่ให้ความสนใจซึ่งเหตุผลนี้เนี่ยจะประกอบกับเหตุผลข้อถัดไปคือข้อที่3นะครับผมในตอนนั้นมหาอำนาจทางทะเลของยุโรปต่างๆเนี่ยเขาได้ให้ความสนใจกับพื้นที่ภูมิภาคอื่นๆมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการนะครับผมเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ในอเมริกาแอฟริกาหรือแม้กระทั่งเอเชียเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเจอนะครับผมในทวีปเหล่านั้นเนี่ยมันคือทรัพยากรที่มีค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้านะครับผมใบชาเครื่องเทศทรัพยากรป่าไม้แร่ธาตุหนังสัตว์ต่างๆในขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมได้มีการสำรวจในช่วงศตวรรษที่17ถึง18เนี่ยก็ได้รู้ว่าพื้นที่ออสเตรเลียเนี่ยถึงจะใหญ่นะครับผมแต่ทรัพยากรที่มีค่าเหล่านั้นเนี่ยมันน้อยมากๆถ้าเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียงอย่างหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่นะครับผมทั้งชาวสเปนชาวดัตช์ชาวโปรตุเกสหรือแม้กระทั่งอังกฤษฝรั่งเศสในยุคถัดมาเนี่ยถึงมาทำการแย่งชิงนะครับผมอาณานิคมในพื้นที่เหล่านี้แต่ไม่มีใครให้ความสนใจกับการเข้ามายึดครองออสเตรเลียเลยและข้อที่4อันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของทรัพยากรแล้วเหตุผลที่ชาติยุโรปเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจออสเตรเลียมันเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมของออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมมันอันตรายมากๆในการอยู่อาศัยถ้าทุกคนได้รู้จักมีมนะครับผมเกี่ยวกับออสเตรเลียเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าพวกฝรั่งเนี่ยนะครับผมเขาล้อเกาะออสเตรเลียว่าเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดไม่ว่าจะเป็นจระเข้นะครับผมหรือแมลงขนาดใหญ่และสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นอันตรายต่างๆเนี่ยเราสามารถพบเจอได้เป็นเรื่องธรรมดาในออสเตรเลียซึ่งสัตว์ร้ายว่าเรื่องนึงแล้วมันยังมีเรื่องของสภาพอากาศนะครับผมที่ออสเตรเลียเนี่ยตรงกลางเกาะเนี่ยนะครับผมมีอุณหภูมิที่สูงมากๆบวกกับการที่มันเป็นทะเลทรายเนี่ยนะครับผมทำให้มันเนี่ยสามารถอยู่อาศัยไม่ค่อยได้พื้นที่ที่อยู่อาศัยได้เนี่ยจะเป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสียของออสเตรเลียแล้วว่าใหญ่ได้ก็จริงนะครับผมแต่พื้นที่แฮบิแทตเนี่ยมันอยู่ได้นิดเดียวนะครับผ
มเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นต่อไปนะครับผมคือข้อที่5นั่นก็คือออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมมีผู้อาศัยอยู่แล้วนั่นเองชนพื้นเมืองนะครับผมหรือที่เรารู้จักกันในนามของชาวอบอริจินเนี่ยก็อาศัยอยู่ในเกาะออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมมายาวนานหลายพันปีก่อนที่พวกยุโรปเนี่ยนะครับผมจะเดินทางมาถึงซึ่งชาวอบอริจินเนี่ยนะครับผมก็เป็นนักรบที่เข้มแข็งเหมือนกันและพวกเขาเนี่ยนะครับผมก็อะแดปต์นะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ใช้ชีวิตกันตามปกติการจะมาขับไล่ชนพื้นเมืองเหล่านี้ออกไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนี่เนี่ยก็เป็นเหตุผลดังกล่าวนะครับผมที่ทำไมถึงไม่มีใครสนใจออสเตรเลียเลยสรุปรวมๆเนี่ยก็คือ1เลยมันไกลมากแล้วนะครับผม2สภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่อาศัยทั้งมีสัตว์ร้ายนะครับผมและภูมิอากาศที่ไม่เป็นมิตรนะครับผมร้อนเกินไปรวมไปถึงชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ด้วยและ3ก็คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยมันไม่มีทรัพยากรที่มีค่านะครับผมพอให้พวกยุโรปเนี่ยมาตักตวงออกไปได้ถ้าเทียบกับพื้นที่ใกล้ๆอย่างเอเชียเนี่ยนะครับผมเอเชียเป็นขุมทองที่ณตอนนั้นเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างมากพอให้ไปแย่งชิงกันเพราะฉะนั้นพวกยุโรปเนี่ยเลยให้ความสนใจไปยังประเทศทวีปอื่นๆมากกว่าจนกระทั่งเวลาผ่านมาเกือบ200ปีหลังจากที่ชาวยุโรปได้รู้จักออสเตรเลียแล้วอังกฤษเนี่ยเพิ่งตัดสินใจนะครับผมว่าอ่ะเราจะไปทำการตั้งรกรากที่แรกที่ออสเตรเลียกันในปี1788ที่แหลมซิดนีย์ที่นี่ทำไมอังกฤษถึงไปตั้งรกรากที่นั่นล่ะข้อแรกเลยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าในตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่เข้มแข็งที่สุดในโลกซึ่งคู่แข่งหลักๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นฝรั่งเศสและจักรวรรดิสเปนซึ่งเหล่าประเทศเพื่อนบ้านพวกนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ทำการสร้างอาณานิคมต่างๆในอเมริกาไปแล้วก็เริ่มให้ความสนใจกับเอเชียโดยเฉพาะสเปนกับโปรตุเกสเช่นเดียวกันกับอังกฤษหลังจากที่สามารถตั้งรกรากที่อินเดียทางตอนเหนือได้เป็นที่เรียบร้อยพวกเขาเลยกลับมาให้ความสนใจกับพื้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกันสเปนเนี่ยก็ได้มีการนะครับผมยึดครองฟิลิปปินส์ไปเช่นเดียวกับชาวดัตช์และโปรตุเกสที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่ของมาลักกาและสุมาตราอังกฤษเนี่ยเลยต้องมีพื้นที่อยู่ตรงนั้นบ้างนะครับผมเพื่อเป็นการคานอำนาจอันนี้เนี่ยคือเหตุผลข้อแรกแต่เหตุผลข้อที่2ก็คือแล้วออสเตรเลียเนี่ยมีดีอะไรนะครับผมทำไมอังกฤษถึงเลือกตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับผมข้อดีของออสเตรเลียอย่างเดียวเนี่ยมันคือมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ก็อย่างที่เราบอกไปว่าพื้นที่ของออสเตรเลียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่นะครับผมอยู่อาศัยแทบจะไม่ได้และเขาจะเอาพื้นที่มากมายไปทำอะไรล่ะไปเพาะปลูกการเกษตรหรอก็ไม่เวิร์กตอนนั้นเนี่ยนะครับผมที่เกาะอังกฤษเนี่ยเกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นนั่นก็คือนักโทษเนี่ยนะครับผมเต็มเรือนจำไม่มีพื้นที่พอสำหรับคุมขังผู้กระทำผิดเขาเลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องหาพื้นที่ที่เป็นอาณานิคมใหม่และที่จะย้ายผู้กระทำผิดเหล่านั้นเนี่ยไปตั้งรกรากและอาศัยนะครับผมเรียกได้เป็นการเนรเทศไปเลยก็ว่าได้ออสเตรเลียเนี่ยแหละครับผมเลยกลายมาเป็นตัวเลือกแรกของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพนัลโคโลนีหรืออาณานิคมสำหรับนักโทษนั่นเองเพราะเรียกได้ว่าเป็นเกาะที่จะเนรเทศคนไปเนี่ยนะครับผมสภาพภูมิประเทศสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ไม่ต้องดีมากสักเท่าไหร่หรอกเอาแค่พออยู่อาศัยได้การสร้างเพนัลโคโลนีที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมเลยเริ่มต้นขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ว่าออสเตรเลียเนี่ยอยู่อาศัยได้แล้วก็เริ่มมีคนเนี่ยนะครับผมที่อยากไปหาโอกาสสร้างชีวิตใหม่ทำการย้ายถิ่นฐานอาศัยนะครับผมไปอยู่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งต่างๆของออสเตรเลียแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นประเทศออสเตรเลียในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเหตุผลสั้นๆนะเป็นการวิเคราะห์คร่าวๆว่าทำไมถึงไม่มีประเทศยุโรปประเทศไหนเนี่ยสนใจออสเตรเลียเลยในช่วงแรกๆและพออังกฤษเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็ผ่านไปกว่าเกือบๆ200ปีถึงจะมาสร้างอาณานิคมแรกนะครับนี่แหละครับผมก็เป็นเหตุผลดังกล่าวเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบใจกันไหมถ้าชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับคลิปของเราหน่อยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ